อ้าวกับสวัสดีนะผู้ที่ติดตามของสมบัตินุชปอไลท์วันนี้จะให้ชมเทคนิคการทำโรงเรือนองุ่นแบบราคาถูกประหยัดตังค์ประหยัดงบนะผมก็ทำแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากนะก็โดยการซื้อพันธุ์องุ่นนะครับซื้อพันธุ์องุ่นมาซื้อพันธุ์องุ่นที่ตามท้องตลาดมาแล้วก็มาใส่เนี่ยนะครับนี่เป็นตอป่านะครับอันนี้เป็นตอป่าตอป่าแล้วก็มันจะมีตอที่เขาทำเนี่ยทำแล้วก็เราก็มาทำโรงเรือนแบบไม้นะครับควันกันไปนะแบบที่เห็นนะครับแล้วก็อันนี้ช่วงแรกนะครับนี่พันธุ์องุ่นเราก็ทำโรงเรือนแบบเล็กๆนะอุปกรณ์ก็มีไม้ไผ่นะต้นยูคาลิปตัสแล้วก็มีลวดนี่มีลวดสำหรับขึ้นค้างนะอันนี้ก็ผมก็ใช้วิธีแบบง่ายๆนะปูออกเป็นมุมแต่ละมุมมุมละต้นเดี๋ยวระยะการเติบโตเนี่ยนะเราจะทำแบบต่อเนื่องเดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ยครับผมก็บำรุงวิธีการลงดินนะลงดินก็เพียงแต่ขุดหลุมไม่ลึกมากนะครับเพราะว่าไม้ผลเนี่ยไม่ต้องขุดหลุมลึกข้างๆก็ไม่ต้องโรยไม่ต้องรองพื้นนะครับก็เพียงแต่ว่าเอาดินนะครับผสมกับไอ้หุ่ยมะพร้าวนะครับแล้วก็ลงเลยแล้วก็เอาฟางห่มไว้แล้วสำคัญคือข้างบนเนี่ยก็จะเป็นขี้งัวเลือกฝุ่นนะที่เรียกฝุ่นนะขี้งัวแล้วก็ปักหลักไว้กันอันนี้พี่ปักผมปักหลักไว้เนี่ยกันลูกหมาเพราะที่นี่เลี้ยงหมาด้วยลูกหมาก็เยอะเหมือนกันกลัวมันจะมากัดกิ่งนะครับกัดกิ่งอันนี้ก็เป็นค้างทำเป็นอันนี้ก็เริ่มเติบโตนะครับก็บำรุงไม่ยากครับบำรุงด้วยนุชฟอไลท์เนี่ยแต่ละกิ่งก็ทำค้างขึ้นไปง่ายๆครับไม่ต้องพิธีดีต้องมากไม่ต้องทำโรงเรือนแบบใหญ่โตมากมายมันก็แตกแล้วเนี่ยฮะอันนี้เห็นไหมฮะนี่องุ่นไร้เมล็ดนะครับเนี่ยเราก็ทำค้างไปอย่างนี้นี่มีอยู่หลายแบบนะครับผมก็ทดลองเอานะครับใครที่จำผมก็เอาไปใช้ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนอันนี้ครับอันนี้เป็นตอป่านะฮะนี่อันนี้เนี่ยตอป่าเนี่ยใครจะเก็บไว้ก็ได้ไม่เก็บไว้ก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นตอป่านี่เป็นองุ่นก็ขึ้นค้างแบบนี้เดี๋ยวอันนี้ก็ประมาณเดือนนึงละเนี่ยนะฮะเดือนมันก็จะขึ้นงี้เราก็จะเด็ดยอดตรงนี้ให้มันแตกขึ้นมาแตกเนี่ยขึ้นมานี่เนี่ยฮะเนี่ยยอดเล็กๆเนี่ยเนี่ยถ้าเด็ดยอดนี้ปุ๊บมันจะไม่เดินไปทางนี้นะครับอันเนี้ยยอดข้างๆเนี่ยยอดข้างๆเนี่ยอันเนี้ยแบบเนี้ยจะขึ้นมานี่ขึ้นมาทางเหมือนเป็นรูปตัว Y เนี่ยเราทำเป็นรูปตัว Y ขึ้นมาอย่างนี้อันนู้นก็เหมือนกันนะครับปลูกไว้อีกต้นหนึ่งขึ้นมายอดกำลังเดินมานะยอดกำลังเดินละเนี่ยมาดูใกล้ๆเนี่ยฮะยอดแบบนี้ยอดกำลังเดินนี่ฮะดูเอาง่ายๆครับไม่ต้องเราก็ใช้ลวดขึงแบบเป็นเส้นตรงแบบนี้ก่อนนะครับระยะแรกระยะที่สองเราก็ทำอีก1ชั้นตรงนี้อันนี้ทำชั้นแรกชั้น2ชั้น3เนี่ยเราก็ทำเป็นแบบนี้อันนี้ก็เพิ่งเริ่มแตกนะครับแตกยอดใหม่นี่มาดูครับยอดที่เห็นไหมเราเห็นได้ว่าเนี่ยมันเริ่มออกแตกข้างเนี่ยเราจะเอาขึ้นแตกอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะเอามาผูกกับตรงนี้เพื่อให้เขาขึ้นข้างๆแล้วเราก็เด็ดยอดตรงนี้ออกต้องตัดยอดนะครับเพราะว่าให้มันสะสมอาหารออกข้างพอออกข้างปุ๊บเราก็จะเอาลวดมาขึงเนี่ยไว้ข้างบนแล้วก็เราก็พอมันมาสุดนี่ครับมันก็จะเป็นค้างองุ่นนะอันนี้องุ่นไว้ทานกินที่บ้านนะครับเราไม่ต้องไปทำพิธีตองอะไรมากนะผมแบบทำแบบง่ายๆนะเอาไม้ไผ่มาทำต้นทุนต่ำเนี่ยเราก็จะมีองุ่นกินนะครับในบ้านนะครับก็
วันนี้ก็มีสาระดีๆนะครับวิธีการทำหางองุ่นแล้วก็โรงเรือนองุ่นแบบราคาถูกนะครับของสมบัตินุชฟอร์ไรท์กับใครก็ใครสนใจก็ทำตามได้นะครับเอาง่ายๆไปก่อนประหยัดตังค์นะครับใครชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราก็จะมีคลิปเทคนิคดีๆอื่นๆอีกนะครับติดตามมาเรื่อยๆนะครับเอาง่ายๆนะครับผมไม่ยุ่งยากมากนะครับโอเคครับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ